รู้หรือไม่วันมูฮัมหมัดนอมัธาเคยเป็นประธานสภามาแล้วและเป็นส.ส. 11สมัยวันมูฮัมหมัดนอมัธาเป็นนักการเมืองชาวไทยที่มีประวัติการทำงานที่หลากหลายและเคยครองตำแหน่งที่สำคัญในการเมืองไทยวันมูฮัมหมัดนอนับถือศาสนามุสลิมนะครับเป็นชาวไทยมุสลิมคนแรกที่ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยเข้ารับตำแหน่งในชุดที่20นะครับระหว่างปี2549ถึง2552และชุดที่26นะฮะระหว่างปี2560ถึง2564ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญและมีอิทธิพลในการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรนะครับอีกทั้งวันนอยังเคยเป็นประธานสภาในช่วงเวลาหนึ่งในการเข้าร่วมการเมืองนะครับวันมูฮัมหมัดนอเคยสังกัดพรรคหลายพรรคที่มีอิทธิพลและร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศนะครับรวมถึงพรรคกิจสังคมพรรคประชาธิปัตย์พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยซึ่งในปัจจุบันนะครับเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติซึ่งก็เป็นพรรคการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างแนวทางการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในอนาคตและล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในปี2516นายวันมูฮัมหมัดนอมัธาได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ